แล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังตามดับไฟแต่ละร้านนะคะเพราะว่าเขาเผาแล้วก็ทุบแล้วก็มีการปล้นก็เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนะคะที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่เขาออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์จฟลอยด์นะคะชายผิวสีที่เสียชีวิตไปจนเป็นแบบว่าประเด็นการเหยียดสีผิวนะคะคือตอนนี้นะคะเห็นว่ามีรถอ่ะมาย่านแฟร์แฟกซ์เนี่ยเยอะมากนะคะเขาบอกว่าแถวนี้เนี่ยไม่ได้ห่างจากบ้านมอสเลยนะคะเป็นย่านแฟร์แฟกซ์กับเมลโรสนะคะอยู่ห่างจากบ้านมอสแค่10นาทีเองนะคะคือตอนนี้นะคะจะเห็นว่าสื่อหลายๆช่องนะคะไม่ว่าทั้งในอเมริกาหรือว่าต่างชาติเนี่ยก็เป็นที่สนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของลอสแอนเจลิสอีกครั้งเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากที่เมื่อปี1992นะคะตอนนั้นก็มีประเด็นเรื่องการเหยียดสีผิวนะคะที่ตำรวจใช้ความรุนแรงกับชายสีผิวนะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยก็มีการเผาทำลายแล้วก็เหตุการณ์จลาจลร้ายแรงมากๆนะคะครั้งนี้เหมือนเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะคะร้านนี้กระจกหายหมดเลยนะคะร้านนี้นี่สาหัสมากเลยนะคะเมื่อคืนอ่ะมอสดูถ่ายทอดสดคือเขาเป็นร้านที่ขายรองเท้าแบบว่าลิมิเต็ดหายากถ้าจะเห็นจากในภาพข่าวนะคะแต่ละคนก็แบบว่าเหมือนเป็นการป้นสะดมนะคะเข้าไปเอาแล้วก็แบกกลับออกมาแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นการถ่ายทอดสดนะคะมีทั้งเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตำรวจเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ตามจับได้เกือบ1,000 คนแล้วนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกร้องความยุติธรรมหรือว่ายังไงแต่มอสมองว่าไอ้พวกที่ทำอย่างเงี้ยคือพวกที่ฉวยโอกาสมันเป็นกลุ่มโจรมากกว่าแล้วค่ะ oh, oh shit โดนเผานะคะเป็นอะไรอ่ะด็อกเตอร์มาร์ตินโหโดนหนักนะร้านนี้เหตุการณ์นะคะมันทำให้เราได้เห็นหลายๆแง่มุมมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าด้านดีนะคะเห็นกลุ่มคนที่เขามีน้ำใจออกมานะคะคนขาวคนผิวสีคือตอนนี้ออกมาช่วยกันทำความสะอาดเต็มถนนเมลโลสเลยนะคะBecause we live right here so that's how we've contributed and that's how we're doing things alright okay. alright have a great day alright you too bye ก็เขาก็บอกว่าอยู่แถวนี้แหละแล้วเขาก็เหมือนเห็นพวก small business นะคะธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยได้รับผลกระทบก็ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองสามารถช่วยได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มอสได้เจอนะคะก็ตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในชุมชนในย่านนี้นะคะเขาก็ออกมาเช็ดทำความสะอาดนะคะจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขามาฉีดพ่นไว้นะคะอันนี้เขาก็มีแบบว่าเอาน้ำมาให้คนที่เขาออกมาช่วยเหลือด้วยนะคะคือเป็นน้ำใจดีๆที่เกิดขึ้นค่ะก็จะเห็นว่าแต่ละร้านนะคะเขาก็เอาไม้อัดเนี่ยมาแบบว่าปิดร้านของตัวเองนะคะคือตอนนี้แต่ละร้านก็แบบใจคอไม่ดีอ่ะคือบางร้านเขาก็ไหวตัวทันนะคะพอเริ่มเกิดเหตุการณ์ชุมนุมเนี่ยเขาก็เก็บ
ข้าวของสินค้าที่มีราคาแพงไว้นะคะก็เลยทำให้ร้านอ่ะไม่โดนทุบแต่บางร้านที่เก็บไม่ทันก็โดนเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทำให้ทางการลอสแอนเจลิสเขาก็มีการประกาศเคอร์ฟิวเมื่อคืนนะคะว่าทุกคนเนี่ยห้ามออกนอกบ้านเขามีคำสั่งอยู่ในช่วงวัน2วันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะขยายเพิ่มเติมหรือเปล่าคือมอสว่าตอนนี้คนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสอ่ะก็เหมือนแบบว่างงๆนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากๆนะคะเพราะว่าจุดชนวนของเรื่องการเหยียดสีผิวเนี่ยมันเกิดที่รัฐมินนิโซตานะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของอเมริกาห่างจากลอสแอนเจลิสมากๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กลับแบบว่าลุกลามนะคะเกิดเหตุจลาจลในเมืองใหญ่ๆเยอะมากๆนะคะหลายรัฐในอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการร้องขอความช่วยเหลือนะคะจาก National Guard นะคะก็คือเหมือนเป็นกองกำลังที่จะมาช่วยเหลือดูแลบ้านเมืองหรือว่าช่วยเหลือในยามภาวะฉุกเฉินนะคะในช่วงเคอร์ฟิวนี้ด้วยก็อาจจะช่วยให้คนที่อยู่ในอเมริกาตอนนี้อุ่นใจกับเรื่องนี้มากขึ้นค่ะโอ้โหอันนั้นก็เป็นกล้องโกโปรนะคะเสาสูงมากคือหลายคนถามว่ามอสอ่ะใช้กล้องอะไรในการถ่ายนะคะมอสใช้โกโปร7นะคะแต่ว่าเสาเราไม่สูงเหมือนแบบนั้นนะอันนี้ก็มาดูเหตุการณ์จากเขาด้วยเหรอเนี่ยหน้ามอสนะคะยังมีเจ้าหน้าที่ที่เขายังดับไฟอยู่เลยนะคะยังเห็นกลุ่มควันแล้วมอสยืนอยู่ตรงเนี้ยคือยังมีกลิ่นแบบไหม้อยู่เลยอ่ะในเมืองลอสแอนเจลิสเนี่ยเป็นกลุ่มคนหลายเชื้อชาติมากๆนะคะเราก็จะเห็นสไตล์ของแต่ละเชื้อชาติที่แตกต่างกันออกไปก็สถานการณ์ปกติในอเมริกาตอนนี้นะคะก็ถือว่าแย่นะคะยอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกแล้วก็เกิดเหตุชุมนุมแบบนี้ขึ้นมานะคะธุรกิจก็จากที่แย่อยู่แล้วก็แย่ไปอีกค่ะตอนนี้นะคะคนตกงานในอเมริกามากกว่า40ล้านคนนะคะหลายคนน่ะไม่มีงานทำแล้วก็หันมาหาอาชีพเสริมนะคะอย่างหน้ากากผ้านะคะที่หมอใส่อยู่เนี่ยก็เป็นคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเขาก็ช่วงนี้เหมือนว่าหาอาชีพเสริมนะคะก็มาเย็บหน้ากากผ้าขายนะคะมีแบบว่าหลายแบบมากๆเลยนะคะเป็นหน้ากากผ้าที่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะคะข้างในเนี่ยเป็นผ้ามัสลินแล้วก็ข้างนอกเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมคอตตอนนะคะทั้งหมด3ชั้นก็ใส่สบายมากมอชอบตรงที่เขามีแบบว่าปรับสายตรงหูได้ด้วยนะคะปกติบางทีมันก็ชอบหลวมไปแน่นไปก็ถือว่าเป็นผ้าที่ใส่สบายนะคะมีหลายไซส์นะคะมีทั้งไซส์ผู้ใหญ่แล้วก็ไซส์เด็กด้วยก็เป็นของแบรนด์ Sit and Seam นะคะก็เป็นเจ้าของคนไทยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้คือเขาอ่ะส่งทั้งในอเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะและถ้าเกิดว่าใครดูคลิปมอสเขาบอกว่าซื้อชิ้นที่2เนี่ยเขาจะลดให้ 50% นะคะเดี๋ยวมอสจะใส่โค้ดไว้ข้างล่างคลิปนะคะก็ถือว่าช่วยๆกันนะคะเขาก็มีหลายแบบมากๆเลยธุรกิจหลายๆอย่างก็แย่นะคะโดยเฉพาะร้านค้าที่เขาโดนทุบนี่ก็น่าสงสารมากๆเลยนะคะก็ในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมืองลอสแอนเจลิสนะคะถึงแม้ว่าจะดูย่ำแย่แต่ว่าข้างขวามือมอสนะคะก็จะเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาออกมาช่วยเหลือกันนะคะยังมีมุมด้านดีๆคนที่เขามีน้ำใจอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองสิ่งไหนนะคะจริงๆแล้วทุกที่อะค่ะมอสว่ามีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปนะคะแต่สิ่งที่มอสเห็นตอนนี้ก็คือว่ากลุ่มคนดีเยอะกว่าคนไม่ดีค่ะ
หน้ามอสนะคะก็คือเป็นย่านช้อปปิ้งนะคะเบเวอรี่ฮิลล์นะคะตอนนี้มีตำรวจแบบว่าคุมเข้มอยู่มากๆนะคะเพราะว่าเป็นร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพงหลังจากเหตุการณ์ที่พอร์ตแลนด์นะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปพ่นสะดมร้านหลุยส์วิกตองนะคะก็เลยแถวนี้ก็คงแบบว่ากลัวๆกันอยู่อ่ะก็เลยคุมเข้มเป็นพิเศษเลยนะคะ